สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการติดตั้งตัวจันทันที่อกไก่นะครับแล้วก็ตั้งตุ๊กตารับที่อกไก่นะครับ2คลิปที่ผ่านมาผมให้ดูระยะไกลครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูระยะใกล้ๆนะครับผมจะใช้ระยะของอาเสตัวขวามือนะครับท่านผู้ชมที่เสาเนี่ยครับไปหาอาเสตัวซ้ายมือนะครับได้เท่าไรแล้วก็หารครึ่งนะครับนี่ครับอาเสตัวนี้นะครับไปหาอาเสอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็หารครึ่งนะครับที่เสาโน้นครับแล้วก็หารครึ่งได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้จุดนั้นเป็นจุดศูนย์กลางนะครับถ้าเราใช้ไม้หน้า6ครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือขวา3นิ้วซ้าย3นิ้วนะครับแล้วเราขีดเส้นเราก็ขีดเส้นทั้งซ้ายและขวานะครับไม้หน้า6ครับเราขีดเส้นละซ้ายและขวานี่ครับแล้วเราก็เจาะที่ตัวตุ๊กตาไว้นะครับตีตะปูยึดไว้1ตัวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตั้งตุ๊กตาเราก็เจาะก็ตีตะปูยึดไว้ในส่วนของตุ๊กตาผมครับมี2ตัวครับมี2ส่วนนะครับเราต้องดูที่เส้นนะครับนี่ครับตุ๊กตาผมมี2ส่วนตัวด้านหน้าครับจะนั่งอยู่บนจั่วด้านหน้านะครับส่วนตัวหลังแก้ติดนะจะใช้อกไก่เป็นตัวนั่งนะครับนี่ครับตัวหน้าคือจะนั่งบนนั่งจั่วเลยครับส่วนตัวหลังนะครับจะเป็นตัวยึดแล้วก็อกไก่วางไว้นะครับด้านบนนะครับจะใช้อกไก่วางเทินเอาไว้อาจจะทําให้เราติดตั้งได้สะดวกครับไม่โงนซ้ายไม่โงนขวาเนื่องจากว่าตุ๊กตาด้านหน้าเป็นตัวค้ําไว้อยู่นะครับผู้ชมตุ๊กตาด้านหน้าครับที่ผมทําไว้เพื่อจะรับตัวจันทันนะครับตัดปากฉลาม45องศานะครับสามารถวางตัวจันทันได้พอดีนะครับนะครับผมคิดเผื่อไว้นะครับพอหาระยะซ้ายขวาให้ได้นะครับเราก็ยึดตะปูอีก1ตัวแล้วก็ใช้สว่านเจาะใส่น็อตเลยนะครับท่านผู้ชมใส่น็อตขันให้แน่นเลยครับท่านผู้ชมเราหาได้ซ้ายและขวาได้นะครับพอเราขึ้นไปเราจะได้ไปหาข้างด้านบนนะครับก็คือหน้ากับหลังครับตอนเราวางอกไก่ที่บนตุ๊กตานะครับท่านผู้ชมนี่ครับที่สําคัญคือเราต้องใส่น็อตการหาวางจันทันด้านบนนะครับผมใช้เสาเนี้ยท่านผู้ชมเหมือนหาแกะนี่ครับไปอีกเสาโน้นนะครับโน้นครับเสาด้านตรงนะครับวัดทะแยงมุมเอานะท่านผู้ชมผมหาเนื่องจากว่าเสาว่าเราไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากเสามันคดบ้างเอ็นบ้างนะครับเสามาไม่ตรงครับแต่วัดได้เท่าไหร่เราวัดแยงมุมสมมติว่าได้300ครับฝั่งนี้ได้300อีกฝั่งก็ต้องได้300เท่ากันนะแต่ถ้าเกินก็แสดงว่ามุมใดมุมหนึ่งครับที่เบี้ยวหรือไม่ได้องศานะครับเนี่ยอย่างเสานี้มาหาเสานี้ครับก็ต้องได้300เหมือนกันวัดทะแยงมุมแต่ถ้าเกินหรือขาดแสดงว่ามุมใดมุมหนึ่งที่เสานั่นนะครับผิดปกติออกไปนะครับท่านผู้ชมหรือจะหากดพิทาโกไรก็ได้ครับ3 4 5ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับแต่ผมหาแบบมุมทะแยงแล้วก็พิทาโกรัสช่วยกันนะครับนี่ครับตุ๊กตาที่ขึ้นมาผมขึ้นมาด้านบนแล้วครับตุ๊กตาอกไก่จะวางบนตุ๊กตาตัวหลังนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตุ๊กตาตัวหลังเราจะหาหน้าหลังให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเราหาหน้าหลังให้ได้เสร็จปุ๊บเราถึงจะใช้ตะปูตียึดตัวอกไก่นี่ครับก่อนที่ผมจะวางตัวอกไก่นี่ครับผมได้วัดระยะนะครับจากปลายโน้นนะครับปลายตัวอกไก่มาถึงตุ๊กตานี่ครับกี่เซนนะครับเราก็มาร์กไว้นะครับนะครับการตั้งตัวจันทันก็คือเราสามารถวางตัวจันทันบนตุ๊กตาตัวแรกได้เลยครับถ้าเราตัดปากฉลาม45องศานะครับนี่ครับเราสามารถวางได้ทันทีนะครับแต่ตัวอกไก่เนี่ยผมเลยออกไป70เซนนะครับท่านผู้ชมไม่ไกลนะครับเนื่องจากว่า
เราเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะสูงนะครับผมก็เลยออกไปไม่ไกลนะครับนี่ครับเพราะตัวอกไก่ตัวนี้ครับจะไปยึดกับตัวอกไก่บ้านหลังใหญ่นะครับนู่นครับอยู่ขวามือตัดกันนะครับนู่นนะครับอย่างที่ผมบอกคือการป้องกันหลังคาเบี้ยวหรือไม่ได้ส่วนคือเราจะต้องยึดตัวจันทันฝั่งหลังคาใหญ่ให้เสร็จก่อนนะครับแต่ตัวโอกาสตัวนี้ผมก็ใช้เชือกใช้เอ็นนะครับขึงไว้ให้ดูนะครับว่าจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขาขวาหรือเปล่านะครับก่อนที่จะติดตั้งตัวจันทันนะครับปลายยันปลายนะครับเราจะตีระยะกลางๆนะครับที่สามารถรู้ว่าตัวอกไก่นี้ไม่ดุ้งไปดุ้งมานะครับท่านผู้ชมการยึดเจาะน็อตยึดร้อยนี่เป็นหลักสำคัญของผมครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าป้องกันการโอนเอ็นหรือเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาได้นะครับนี่ครับตัวอกไก่หลังใหญ่นะครับอย่างที่ผมบอกครับผมต้องยึดตัวจันทันด้านขวามือให้แน่นก่อนทุกตัวนะครับไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะดึงด้านขวานี่ครับตัวโอไก่การตัดปัดฉลามท่านผู้ชมค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากว่าไม้ค่อนข้างจะบิดเบี้ยวนะครับเนื่องจากไม้ตากแดดมานานหลายวันนะครับก็พยายามตัดอยู่นะครับเมื่อเราตัดฉากให้ได้องศาเสร็จปุ๊บผมจะใช้ไม้นะครับตัวไม้ตัวสีขาวนะครับขึงนะครับการขึงนี้เราต้องใช้ระดับเป็นตัวจับนะครับใช้ระดับให้ได้พอดีนะครับคือไม่เอ็นซ้ายไม่เอ็นขวาแล้วก็ใช้ตะปูตีจิกยึดพอได้ระดับพอดีปุ๊บเราก็ใส่น็อตร้อยเลยครับเพื่อยึดนะฮะยึดตัวจันทันมาให้ดึงไปทั้งในซ้ายและขวาส่วนด้านล่างนะครับเราต้องใส่หางปลาก่อนที่จะใส่ไม้ยึดตัวเมื่อกี้ครับต้องใส่หางปลาด้านล่างก่อนนะครับพอใส่หางปลาเสร็จเราต้องใช้ไม้ตัวค้ำยันตรงกลางนะครับยึดตรงกลางไม่ให้ตุกไอ้ไม่ให้จันทันเอ็นซ้ายและเอ็นขวานี่ครับที่ผมใส่แต่เราต้องยึดตัวจันทันทั้งด้านหน้าด้านข้างให้เสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ไม้ยึดค้ำยันตัวนี้นี่ครับผมก็ใส่หางปลานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับส่วนรางน้ำนี้เขาทำได้ยากนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเราต้องตัดปาดฉลาม45องศาครับทำเป็นรางดินน้ำลงมาของมุกด้านหลังนะครับนี่ครับตัดปาดฉลาม45องศาตัวหนึ่งก็จะยึดอกไก่ด้านขวามืออีกตัวหนึ่งก็ยึดอกไก่ด้านซ้ายมือครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับตัดเข้าทำเป็นรางน้ำลงมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแต่ตัวอกไก่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับฝั่งโน้นนะผมยังไม่ได้ขึงนะครับต้องรอทีขึงทีละด้านนะครับถ้าดึงเพราะถ้าขึงพร้อมกันแล้วมันจะดึงกันครับท่านผู้ชมเนี่ยครับผมก็เลยขึงทีละด้านเอาเราต้องสร้างตัวจันทันนะครับยึดตัวจันทันหลังใหญ่ให้เสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะมายึดหลังเล็กนะครับเนี่ยครับไม้ขึงนะครับใช้ไม้ขึงไว้นะครับก่อนที่จะไปขึงฝั่งอื่นก็คือฝั่งนี้ให้ได้ก่อนครับท่านผู้ชมฝั่งนั้นยังไม่ได้ขึงนะครับนอกจากว่าทำหลังใหญ่ให้เสร็จก่อนนะครับถ้าขึงฝั่งโน้นก็ได้นะครับแต่จะดึงกันนะครับผมไม่รู้นะครับผมก็เลยยังไม่กล้าขึงนะครับเพียงแต่เราตั้งตัวจันทันให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเหตุผลที่ผมใช้ไม้ขึงก็เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ตรงกลางนะครับไม่มีตุ๊กตาลับนะมีแต่หัวกับท้ายเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมมีหน้าจั่วกับหลังจั่วเท่านั้นเองครับด้านกลางไม่มีครับจึงใช้ไม้ขึงเอาละครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่หางปลาฝั่งจั่วใหญ่ให้เสร็จนะครับแต่เสานะครับผมใช้จนตัวจันทันยึดกับเสาครับเนื่องจากเสาผมไว้ยาวประมาณทัก15เซนครับผู้ชมสามารถยึดกับตัวจันทันได้พอดีนะครับการตัดปัดฉลามยึดตัวจันทันกับอกไก่ก็คือนี้ครับ
ช้สว่านเจาะแล้วก็ตะปู4อัดเข้าไป2ตัวนะครับก็สนิทอยู่ดีพอประมาณนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตัดไม่ค่อยชำนาญครับเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้ทำนะครับเพิ่งจะมาทำบ้านหลังแรกเนี่ยครับก็ทำเหมือนกันหมดนะครับตัวอีกฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือใช้สว่านพอประกบกันนะครับเราใช้สว่านเจาะด้านหัวบนแล้วก็ใช้ตะปู4ตียึดเข้าหาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ใช้สว่านเจาะทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ไปกระตียึดเพื่อยึดกับอกไก่นะครับใช้ตะปู4เหมือนกันครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ใช้เวลาอยู่ครับค่อนข้างจะนานอยู่ครับเนื่องจากว่าทำทีละส่วนครับส่วนที่มีปัญหาเยอะเราจะทำทีหลังนะครับค่อยๆทำไล่เข้ามาตั้งแต่หัวจั่วจนท้ายจั่วแล้วจุดตรงนี้ครับเป็นจุดที่ทำที่ยากค่อนข้างจะช้านะครับแล้วผมก็ว่าจุดด้านหลังนะครับคือทำช้าก็อยู่ด้านหลังนะครับตัวจันทานฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ติดครับเนื่องจากว่าเป็นระยะสั้นนะครับเราต้องดูว่ารังน้ำจะมาลงที่หัวเสานี่ครับเราต้องค่อยๆคิดนะครับว่าเราจะลงแบบไหนนะครับในแบบผมเขียนไว้ลงได้นะครับแต่จริงๆแล้วงานจริงแล้วมันลงไม่ค่อยได้ครับท่านผู้ชมเราต้องมาดูหน้างานอีกทีนึงครับพาไปชมมาดูครับนี่ครับไม้ตัวอกไก่ที่ไม้ตรงดีครับท่านผู้ชมไม่ดุ้งนะครับเนื่องจากว่าเรายึดตัวจันทันเราก็จะไม่ค่อยดุ้งนะครับเป็นไม้หนานิ้วครึ่งนะครับหนานิ้วครึ่งหน้าหกเต็มนะครับยาวตลอดแนวนะครับนี่ครับนี่ครับคือการตัดฉลามครับท่านผู้ชมถ้าจะปลูกบ้านนะควรนะฮะอย่านำไม้ไปตากแดดนะครับท่านผู้ชมปัญหาที่ผมพบคือไม้ตากแดดนานๆแล้วบิดงอครับตัดฉลาม45องศาค่อนข้างจะยากอยู่นะครับแต่ถ้าไม้ไม่บิดไม่งอจะตัดง่ายนะท่านผู้ชมนี่ครับรางดินน้ำก็จะลงที่หัวเสานะท่านผู้ชมการตัดปลาฉลามผมตัดครั้งแรกก่อนนะผู้ชมนี่ครับผมก็ได้เจาะยึดนะครับใส่ที่หัวเสาเลยครับนี่ครับยึดกับตัวอาเสฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่หางปลานะครับทุกจุดครับเนื่องจากอยู่บนหลังคานะครับสามารถจะช่วยกันดึงล้างได้ดีนะครับเนื่องจากว่าป้องกันลมได้ดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านนะครับคลิปหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการติดตั้งแปรนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวจันทันตัวสุดท้ายนะครับ2ตัวสุดท้ายให้ดูครับว่าผมทำแบบไหนนี่ครับผมไม่ได้ทำนั่งร้านนะครับผมจะติดตั้งตัวจันทันไว้บนหลังคาทีเดียวครับแล้วก็มุงสังกะสีถึงจะลงไปนะครับเราไม่มีการทำนั่งร้านขึ้นมานะครับนี่ครับก็ใช้ไม้ขึงยึดให้เสร็จนะครับท่านผู้ชมยึดอีกด้านหนึ่งให้ได้ก่อนครับเพื่อป้องกันตัวจันทันหลังคาเบี้ยวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับการตั้งไม้นะครับต้องให้ระดับจริงๆนะท่านผู้ชมระดับน้ำจับให้ได้นะครับนะครับก็ใช้เชือกขึงครับผมใช้เชือกขึงจนกว่าจะเสร็จงานทั้งหมดนะครับถึงกว่าตีแปรเสร็จถึงจะเอาลงนะครับจะได้ดูว่าตัวอกไก่เบี้ยวมากน้อยขนาดไหนครับตรงไหนดึงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวจะติดตั้งตัวจันทันตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ